บอกเรื่องแม่ของทางโรงเรียนแล้วใช่ไหมก็พูดความจริงลูกอลีผมอยากทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ครับอย่ามายุ่งกับเดือนกนกและอย่าให้กูเห็นหน้าที่นี่กูไม่รับประกันความปลอดภัยเฮ้ยพี่ฮัลโหลไอ้ปัดมันไปไหนอ่ะวันนี้ยังไม่เห็นมันเลยโดนทำร้ายขนาดนั้นยังจะมาถามอีกเหรอว่าเขาเป็นยังไงบ้างหนูตุ่นพี่ว่าหนูกลับบ้านไปก่อนเถอะไล่หนูเหรอพี่ปัดพี่บอยกลับบ้านเฮเลนเขาเป็นมาเฟียครับซ่องถูกซ่องจะถูกเรียกค่าคุ้มครองถ้าเองเก็บรักษาเงินนี้ไว้ให้เฮียไม่ได้เองก็รักษาชีวิตตัวเองไว้ไม่ได้เหมือนกันคนรวยทั่วทุกคนถ้าเจอสิ่งผิดกฎหมายจับได้เลยรวมถึงอีนี่ด้วยข่มขู่กันอย่างเงี้ยมันทำเป็นกระบวนการเลยนะเว้ยผมก็เป็นแค่ลูกน้องเขาอะแล้วถ้าวันนั้นปัดไปกับไอ้พวกนั้นคนที่บ้านป้าอบจะรู้สึกยังไงวะเนี่ยแม่ครับโอ้โหหล่ออย่างกับพระเอกหนังเลยลูกแม่เปิดแม่จะพาแม่ไปไหนเนี่ยลูกเดี๋ยวก็รู้ครับแม่ถึงขนาดให้แม่หยุดขายของแล้วพาแม่มาเนี่ยแสดงว่ามันต้องดีมากๆเลยใช่ไหมดีแน่นอนเลยครับแม่นี่จ้าลุงขอบคุณครับพาแม่มาที่นี่ทำไมลูกผมพาแม่มาดูบ้านใหม่ที่นี่ไม่แออัดเหมือนที่ที่เราเคยอยู่นะครับแม่นี่ลูกมีเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่เยอะหรอกครับแต่มันก็เพียงพอสำหรับค่าเช่าบ้านใหม่ของเราเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนอภรณ์เขาไหมครับแม่แม่เห็นดีด้วยนะเรื่องที่ไม่รบกวนอภรณ์แต่แม่ก็เป็นห่วงมันนะที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแต่พอพรเขามีแฟนแฟนอภรณ์เขาดูแลอภรณ์เองล่ะครับแม่ถ้ามันได้เจอคนดีๆก็ถือว่าเป็นบุญของมันแต่ที่ผ่านมามีแต่คนเลวๆทั้งนั้นแล้วแม่ก็ไม่คิดว่าพรมันอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วใจจริงแม่อยากจะย้ายหรือเปล่าครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่กับปัดย้ายไปอยู่ที่อื่นนะพี่พี่เข้าใจทำไมไอ้ปัดมันอึดอัดหรอเปล่าหรอกเขาอยากได้บ้านที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของเขาแล้วตอนนี้เขาก็มีรายได้เป็นหลักเป็นฐานแล้ว
้ยพี่ก็รู้ว่าเราอยู่กันเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันไปแล้วนะพี่แกก็หาแฟนมาอยู่ด้วยสิพรโอ้ยทำอย่างกับหาง่ายๆถูกหวยยังง่ายกว่าเจอผู้ชายดีๆอีกมันก็จริงนะเราถึงอยู่ด้วยกันได้ไงพี่จงอยู่ที่นี่แหละนะไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นหรอกฉันขอร้องล่ะนะพี่นะนะมันคิดว่ามันแน่ไปหาพวกในเครื่องแบบมันจัดการมันหน่อยดิมันจะได้รู้ว่าทำไมมันถึงต้องจ่ายเหมือนซ่องอื่นได้ครับเฮียคืนนี้เลยไหมครับพรุ่งนี้เฮียจะได้มาเช็คบินมันครับได้ยินว่ากำลังจะหาบ้านใหม่เหรอเฮียรู้ได้ไงครับลูกน้องทำอะไรเฮียก็ต้องรู้สิไม่งั้นก็ปกครองลูกน้องไม่ได้แต่ผมไม่ได้บอกใครเลยนะครับเฮียลูกน้องทุกคนน่ะอยู่ในสายตาเฮียหมดครับเรื่องบ้านเนี่ยเฮียไม่เห็นด้วยนะที่จะไปเช่าครับเฮียจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้อยู่กับแม่มันจะดีเหรอครับเฮียลำพังเงินเดือนที่เฮียให้ผมก็ใช้เช่าบ้านอยู่ได้นะครับไม่ต้องมาเกรงใจหรอกไอ้แค่เรื่องบ้านน่ะมันเรื่องเล็กสำหรับเฮียทำงานกันมาเหนื่อยขนาดเนี้ยต้องให้รางวัลกันบ้างสิวะเฮียทำแบบนี้กับลูกน้องทุกคนหรือเปล่าครับก็ทุกคนทุกคนที่ซื่อสัตย์เท่านั้นไอ้พวกนักเลงมีไม่กี่พันก็ซื้อมันได้แต่คนซื่อสัตย์มีเป็นล้านก็ซื้อไม่ได้เดี๋ยวเฮียไปส่งแม่ว่าไงลูกผมตัดสินใจแล้วครับแม่ตัดสินใจอะไรผมจะไม่ออกไปเช่าบ้านอยู่นะครับดีแล้วลูกแต่เราจะไปสร้างบ้านใหม่อยู่ด้วยกันสร้างบ้านใหม่เลยเหรอเป็นไปได้ยังไงเฮียเล้งเขาสร้างบ้านใหม่ให้เราครับแม่เราจะมีบ้านของตัวเองแล้วนะคงต้องออกไปจากที่นี่จริงๆแล้วใช่ไหมพรเรายังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะพรไม่เป็นไรไปกันเถอะฉันอยู่ได้ย้ายกันออกไปเมื่อไหร่ล่ะจะได้ช่วยขนข้าวของยังไม่รู้เลยครับนภรถ้าผมกับแม่ต้องย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่นภรต้องย้ายไปอยู่ด้วยกันนะว้ายไปกันสองคนแม่ลูกนั่นแหละดีแล้วผมทิ้งนภรไว้ไม่ได้หรอกครับขอบใจปัดนะที่ไม่ทอดทิ้งนะเราสามคนย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันนะครับแม่เป็นอะไรแม่ไม่ดีใจหรอแม่ก็ดีใจหรอกนะที่เฮียเขาให้ความเมตตาเราแต่แม่คิดว่ามันมากไปหรือเปล่าลูกเฮียเขาบอกว่าให้เป็นรางวัลชีวิตของผมอะครับแม่เพราะผมทำงานมาเหนื่อยแต่ลูกก็รู้นี่ว่างานที่เฮียเขาพาลูกไปทำอะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีผมรู้ครับแม่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ผมจะถอยยังไงเหมือนกันแล้วเขาเสนอมาขนาดนี้แล้วเขาก็จริงจังมากด้วยถ้าผมไม่รับผมก็กลัวว่าจะมีปัญหาแม่ไม่อยากให้เขามามีบุญคุณกับเรามากขนาดนี้มันจะยิ่งถอนตัวลำบากแค่นี้ก็ถอนตัวไม่ขึ้นแล้วครับแม่แล้วถ้าเราไม่รับล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ
แม่ว่าเราพูดกับเขาไปตรงๆเลยไหมว่าแม่ไม่รับบ้านที่เขาจะสร้างให้เราจะเก็บเงินสร้างบ้านกันเองผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงกับเขาอะคะแม่ถ้าอย่างนั้นแม่จะไปพูดให้เองไม่เป็นไรครับแม่แต่ผมไปคุยกับเฮียเขาเองนะหนูตุ้นมานั่งคิดอะไรตรงนี้เราจะปฏิเสธความหวังดีของคนคนหนึ่งได้ยังไงอ่ะก็บอกเขาไปตรงๆเลยไม่เห็นยากนี่ถ้ามันง่ายอย่างที่หนูตุ้นว่ามันคงจะดีอ่ะตำรวจมาจับผมอีกเลยนะครับผมจะต้องทำมาหากินก็อย่างที่เฮียบอกเฮียไปคุยกับผู้ใหญ่เขาให้เขาเมตตาซ่องนายเฮียก็ต้องไปรับปากกับเขาว่านายจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกได้ครับได้ครับผมจะจ่ายตามที่เฮียขอมาทุกอย่างเลยครับเฮียไม่ได้ขอนะผู้ใหญ่ท่านขอมาเขาต้องไปแบ่งกันเยอะนายต้องเข้าใจนะนายอยู่ได้เฮียอยู่ได้ผู้ใหญ่ก็อยู่ได้ครับเฮียผมเข้าใจงั้นเฮียรับของวันนี้ไว้ก่อนนะครับแน่ใจครับเราไม่อยากรบกวนเฮียขนาดนั้นครับแค่เงินเดือนที่เฮียให้มันก็มากพอสำหรับเราแล้วครับดีพูดตรงดีเฮียชอบไม่เอาก็ไม่ต้องเอาไม่ได้เสียช่วยอ่ะแม่แย่แล้วพวกลูกๆก็จะแย่ด้วยลูกจะไม่มีงานทำกันนะสิซ่องเราโดนปิดแล้วตายแน่เลยแม่เครียดมากเลยอ่ะเป็นไงบ้างอุ๊ยต้องขอบคุณเสียมากเลยค่ะที่ช่วยครั้งนี้นะคะถ้าไม่ได้เสียซ่องโดนปิดแน่เลยค่ะอ่ะแล้วนี่โดนปรับไปเยอะมั้ยเนี่ยก็เยอะพอสมควรค่ะเสียคราวหน้าคราวหลังเนี่ยนะต้องบอกผมก่อนบอกล่วงหน้าผมจะได้จัดการให้ได้ค่ะค่ะที่หลังจะบอกก่อนเลยค่ะแล้วก็เรื่องจ่ายเนี่ยให้มันตรงเวลาด้วยนะได้ค่ะเสียถ้ามันตรงเวลาตามกฎกติกาเนี่ยก็ไม่มีใครมาวุ่นวายหรอกค่ะ
ต่อไปจะตามกฎเลยนะคะค่ะนี่ที่เขาจับไปกี่คนก็เกือบหมดเลยค่ะเสียขอบคุณจริงๆเลยนะเฮียถ้าไม่ละเฮียว่าซีแน่ๆเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยที่ไหนที่ปฏิเสธเฮียก็จะส่งลูกน้องขาโหดหรือไม่ก็ตำรวจมาป่วนเพื่อไม่ให้มีลูกค้าใช้บริการโอ๊ยตายแล้วนี่ยังไงคะเนี่ยพวกนี้จะหากินกันยังไงล่ะทีเนี้ยนี่มันจะเอาเกยกันเลยใช่ไหมตายแล้วพวกนี้แกยังไงคะตัวไปลงอย่าไปไหนฉันไม่ไปไม่เอาอย่ามายุ่งกับฉันจ่ายมาไม่มีอ่ะเฮ้ยอย่าทำอะไรมันอย่าทำอะไรมันปล่อยมันอย่าทำอะไรมันนะเฮ้ยตำรวจคุณตำรวจช่วยด้วยสิคุณตำรวจโธ่เฮ้ยหรือแม่ก็ทำทีฉุดผู้หญิงพวกนั้นเพื่อไปข่มขู่ถึงแม้จะโดนข่มขู่แต่มันก็ไม่มีใครกล้าที่จะแจ้งตำรวจเรื่องมันก็เลยเงียบทางที่ดีที่สุดที่ทุกซ่องทำกันก็คือเขาต้องจ่ายเงินให้เฮียเล้งเพื่อให้ธุรกิจราบรื่นไม่มีอันธพาลกับตำรวจเข้ามาก่อกวนใจนะครับมือนี่พวกเราเลื้อนเองครับจะดีเหรอครับดีสิครับ มีพอนะสั่งได้เลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้นะแบบนี้เลยทางอีกบ้องหนึ่งไปให้พวกผมลงนู้นหน่อยนะได้ครับได้ครับน้องเอาปลาหนึ่งหม้ออืมอ้าวขอบคุณมากชนแก้วหน่อยครับครับขอบคุณนะดูเหมือนว่าธุรกิจแบบนี้สมประโยชน์กับทุกฝ่ายแต่ผมรู้สึกเหมือนจะอ้วกและนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักคำว่าได้ประโยชน์ทุกฝ่ายหรือที่สมัยนี้เขาเรียกกันว่าวินวินได้ครับทุกวันที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วเห็นคุณปรีชวาภรรยาของผมอยู่ข้างๆเสมอมันทำให้ผมรู้ว่าความสุขของผมมันอยู่ฝันถึงอะไรทำเอาพี่ปัดยิ้มใหญ่เลยฝันอะไรนี่ฝันอะไรตุ้มไปกินข้าวเหอะตื่นแล้วโอ้ยพี่ปัดนี่มันข้าวเรียนเล่าข้าวปลาก็ไม่ยอมกินตื่นมาก็ไล่เขาเลยปัดไปข้าวเรียนได้แล้วลูกไปเดี๋ยวผมช่วยแม่ขายขนมก่อนครับโหพี่ปัดนี่มันหมดแล้วหนูช่วยขายเองโหนี่ผมนอนไปนานขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่หนูตุ่นเขาขยันเอาขนมไปส่งตามห้องพักครูเลยนะลูกเก่งนะเนี่ยถ้าอยากขายให้หมดครูนี่แหละมีกำลังซื้อแม่งั้นขนมที่เหลือเราเอากลับไปกินที่บ้านนะครับจะเอาไปกินที่บ้านทำไมล่ะพี่ปัดพี่โน้นคะมาส่งขนมค่ะจ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะมาอะไรกันคะได้สั่งไว้พิสูจน์ว่าคนจริงเป็นน้อยนะจ้าอย่างไรนั่นแหละปัดลงไหมวะขอบคุณค่ะไม่มีการจะเป็นคนดีอาจจะไปแต่ยังขอเป็นคนเดิมไม่หวั่นไหวคนที่ตั้งใจจะทำแต่สิ่งดีดีค่ะเก็บตังค์ดีนี่ดีแน่นอนนี่ค่ะประวันขอบคุณนะคะรถ
ขอบคุณค่ะเมื่อยอะไรพี่มีคนปั่นนะแต่หนูเป็นคนถือขนมนะใครจะไปถึงเหมือนพี่อ่ะขนมมาส่งแล้วค่ะเออได้ยินแล้วรอเดี๋ยวเว้ยงั้นเฮียรับของวันนี้ไว้ก่อนนะครับขอบใจนะเฮ้ยนี่เองมาตามมาไถถึงบ้านเลยเหรอวะเปล่าครับพี่ผมมาส่งขนมมาเฉยครับนี่มันเรื่องอะไรกันนะพี่ปั่นไม่มีอะไรหรอกตุ้นพี่เขาไม่อยากได้ขนมก็แล้วทีหลังมันต้องขายที่นี่ด้วยเว้ยขนมมึงอ่ะกูไม่กินหรอกสวัสดีค่ะฝาขามีขาประจำหรือเปล่าคะใครเป็นคนดูแลที่นี่เรียกมาคุยหน่อยสิฉันเองจ้ะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะป้ารู้ใช่ไหมว่าที่อื่นน่ะเขาต้องจ่ายค่าคุ้มครองแล้วป้าล่ะก็มึงไงมาสิมาสิมึงกลับบ้านเก่งจริงมึงมาเฮ้ยหนีทำไมมึงเฮ้ยดึกสังคมเอ้ยอ๋ออะไรวะน้องพรนี่ไอเฮียเล้งมันมาถ่ายเงินบ้านป้าอบแล้วนะตกป้าอบจนปากแตกเลยนี่มันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอเฮียเล้งไม่น่าทำแบบนี้นะครับเฮียมาด้วยเหรอครับเฮียมันไม่ได้มามันส่งลูกน้องมันมาบ้านป้าอบยังไม่ถึงคิวเก็บเงินนะครับน้าพรน้าก็ไม่รู้สิมันมากัน2คนพวกน้าเลยลุมไล่ตีมันตะเลิดไปเลยว่าไม่น่าใช่ลูกน้องเฮเลงแล้วล่ะครับแต่พวกแขกที่มาเที่ยวมันบอกว่าเป็นลูกน้องเฮเลงนะเห็นมันตามเฮเลงไปทุกที่แม่ไม่คิดว่าเขาจะต้องทำถึงขนาดนี้เลยนะปัดงั้นผมขอไปคุยเฮเลงก่อนนะครับผมว่ามันผิดปกติแล้วแหละใครวะทำเรื่องแบบนี้ผมก็ไม่รู้ครับพี่ผมไม่แน่ใจว่าพวกมันทำมาแล้วกี่ครั้งมันสวมรอยเราดูเรื่องแล้วใช่ไหมครับพอจะรู้แล้วครับว่าเป็นใครใครเด็กเรานี่แหละครับเท่าที่รู้นี่ทำมาหลายครั้งแล้วไปลากคอมันมาเลยครับจุดเดียวแบบเฮียเล้งก็ได้ผมไม่อยากเป็นแบบนั้นครับแม่ดู
สดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand